มอยถามเซนดีกว่าเซนรู้ตัวไหมว่าเซนเนี่ยโดนซุบซิบมอมอยอะไรบ้างรู้ครับรู้ครับเราแบบว่าบางทีมันจะเห็นมันจะมีเทรนด์ทวิตเตอร์เนาะมีทวิตเตอร์ขึ้นบ้างมีแบบข่าวที่เราเป็นคนชอบอ่านข่าวผมแบบเป็นคนชอบดูเศรษฐกิจเราจะชอบเปิดอ่านข่าวก็จะแบบก็จะเห็นข่าวตัวเองบ้างก็จะแบบอุ้ยอะไรเดี๋ยวข่าวอะไรเดี๋ยวอะไรเงี้ยก็จะตกใจแล้วมีบ้างครับที่แบบว่าเห็นแล้วบอกโอ้โหนี่เราเหรอโอ้ทุกข่าวเลยนะก็มีอะไรเห็นก็มีอย่างเป็นมีคนบอกว่าน้องเซนเนี่ยเป็นเด็กเสียใช่ไหม คือตอนนั้นอ่ะมันมีข่าวมาข่าวหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าเป็นเด็กเสียมีคนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเข้าวงการบันเทิงเนี่ยคือน้องอ่ะแบบไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะน้องแบบว่าเหมือนกับแบบมีคนเลี้ยงอย่างงู้นอย่างงี้อาชีพหลักคือตรงนี้ซึ่งผมก็งงเหมือนกันก็เหมือนกับพอผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะผมก็แบบมันเป็นข่าวไร้สาระเราคิดในใจว่าไร้สาระเราไม่สนใจหรอกพอเราไม่สนใจปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรแต่มันก็ข่าวมาเรื่อยๆครับแล้วก็มีเริ่มมีคนถามอันแรกพอเสียเลี้ยงเราไม่ได้สนใจหนึ่งมีอีกแล้วก็ครอบครัวเซนนี่คือตกอับใช่เราก็แบบก็คุณแม่ผมก็มีความสุขนะอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าคุณแม่เราก็มีความสุขอากงเราก็มีความสุขที่บ้านเราก็มีธุรกิจของเราอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าก็ไม่มันไม่ใช่ข่าวจริงนะมันไม่ใช่สิ่งสำคัญอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฉยเฉยใช่แต่มันก็เหมือนคนก็มาถามเยอะครับก็เริ่มมีคนเข้ามาถามบ้างมีแบบว่าพี่ๆแบบสื่อมาถามอะไรเงี้ยก็โดนข่าวแรงๆเยอะนะรู้สึกยังไงกับข่าวแรงๆอะคะนี่อันเนี้ยที่อ่านนี่ก็คือยังน้อยนะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้อีกมากเลยใช่ไหมคะใช่ใช่คือณตอนนั้นอะพอแบบว่าหลายๆคนถามใช่ไหมครับหลายๆคนถามปุ๊บพี่ๆสื่อถามจริงๆผมว่าต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมากใช่เพราะพี่ๆสื่อเนี่ยน่ารักมากพี่ๆสื่อไปเช็คประวัติเราครับว่าเรียนที่ไหนมาจบอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยที่ครอบครัวทำอาชีพอะไรครับหรือประวัติทางค่ายอาสาเองด้วยครับสรุปพอพี่ๆสื่อออกมาบอกว่าจริงๆน้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะทุกอย่างก็คือแบบเงียบไปเลยเงียบไปเลยเพราะว่าทุกคนพอผมว่ามันคือความจริงครับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือเรารู้ตัวว่าความจริงคืออะไรเมื่อความจริงมันเปิดเผยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะคลี่คลายเองอะข้อนึงเลยที่ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะว่างานค่ายอาสาถูกทำทั้งหมดผมทำโดยที่ผมไม่เคยคาดหวังผลตอบแทนทำโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรเลยคนที่อยู่ในค่ายอาสาเหล่านี้หรือน้องๆบางคนที่เราเคยไปให้ความสุขเขาอะหรือแม้แต่เพื่อนที่สนิทกับเราที่ตราดเลยนะครับที่ไม่ใช่ที่เรียนที่กรุงเทพก็ออกมาเล่าเรื่องเราให้คนฟังตอนที่ดราม่าเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากที่เรามีทุกคนมันเป็นความน่ารักอะครับเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรนะสิ่งที่เราทำผ่านมาทั้งหมดจะซัพพอร์ตสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตแล้วสิ่งนี้มันสำคัญยิ่งกว่าคือผมโชคดีมากที่ผมมีกำลังใจจากแฟนคลับแฟนคลับผมทุกคนพร้อมที่จะแบบว่าให้กำลังใจแล้วยิ่งไปกว่าพอคือถ้าแบบว่าบางทีเพื่อนๆผมออกมาพูดเงี้ยมันเป็นเสียงที่แบบอาจจะไม่คนอาจจะไม่ได้โฟกัสหรือดังมากพี่ๆแฟนคลับช่วยเอาคำเหล่านี้มาบอกต่อกันมาพูดต่อกันสุดท้ายความจริงมันเปิดเผยครับว่าเราเป็นคนยังไงตัวตนเราเป็นยังไงสิ่งที่เราอยากจะทำเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วสิ่งเหล่านี้ครับมันจะแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดการปัญหาในตัวมันเองโดยที่ว่าเราแทบไม่ได้ไปพูดอะไรเลยนี่แต่ว่าข่าวแต่ละข่าวนะคุณผู้ชมเป็นข่าวแรงๆทั้งนั้นเป็นข่าวด้านลบเสียหายซึ่งอ่านแล้วชวนขนลุกแต่ว่าข่าวนี้ไม่ได้เป็นข่าวแบบว่ามาจากแหล่งข่าวที่แบบกลายเป็นว่ามีคนปล่อยข่าวเพื่ออยากให้เซนเสียหายหรอคะใช่ครับซึ่งจริงๆมันทุกข่าวนะทุกข่าวผมรู้สึกว่ามันบางทีเราคนก็บอกเราอะครับว่าอ๋อมันคนนี้เป็นคนพูดนะคนนี้คนทำนะแต่เราก็แบบเหมือนกับโอเคครับเราก็แค่รู้ว่าเขาอะอาจจะแบบไม่ชอบเราหรือเปล่าหรืออะไรเราหรือเปล่าแต่ว่าข้อหนึ่งผมแค่รู้สึกว่าผมดีใจมากเลยนะที่ทุกคนแบบว่าบางคนแบบว่าเขาทำแบบเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเพราะว่าเราสำคัญในชีวิตเขาไงผมเนี่ยข้อนึงเลยถ้าใครนินทาเราใครคิดไม่ดีต่อเราใครที่แบบว่ามาแบบว่าพูดไม่ดีกับเราเพราะเขาอะสนใจเราไงเราคิดอย่างนี้เขาสนใจเราถ้าเขาไม่สนใจเราเขาจะทำกับเราทำไมอะเขาจะมาแบบพูดถึงเราทำไมอะแสดงว่าเราคือคนสำคัญในชีวิตเขาไงแล้วคนที่ปล่อยข่าวที่อยู่นอกวงการหรือว่าอยู่ในวงการครับผมไม่ชัวร์ 100% เหมือนกันนะครับก็น่าจะมีทั้งในวงการนอกวงการแหละผมว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าข้อนึงคือเมื่อเขารู้ทุกอย่างแล้วอะหรือว่าเขารู้ตัวเองเขาจะแพ้ภัยตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็มีคนเล่าอะครับคือผมอะยังไม่เคยเจอกับคนที่แบบว่าเขาพูดถึงผมใส่ร้ายผมหรืออะไรผมตรงๆอะไรเงี้ยก็คงมีคนมาบอกครับว่าคนนี้เป็นคนพูดนะคนนี้เป็นคนทำนะคนนี้เป็นคนอะไรนะแต่เราก็แบบว่าบางทีเราก็เห็นอะแล้วบางครั้งสิ่งที่เขาทำก็คือบางครั้งมันเดินเฉียดกันเราไม่ได้คุยกันหรอกแต่เขาก็แพ้ภัยตัวเองด้วยกันแบบเดินหนีเล่าเดินเลี่ยงเล่าอะไรเงี้ยไม่กล้าแสดงว่าเซนต้องรู้ว่าคนที่ปล่อยข่าวคือใครซึ่งผมก็เดินบางทีผมก็เดินไปนะผมก็บอกว่าพี่ไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าพี่บอกว่าสิ่งที่พี่ทำผิดแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ผิดผมให้อภัย
แต่ถ้าพี่ทำกับคนอื่นต่อพี่คงพิจารณาตัวเองนะครับเซนเดินไปคุยกับเขาอย่างนี้เลยครับผมว่าคุยผมก็คุยนะว่าพี่คงพิจารณาตัวเองนะครับว่าสิ่งที่พี่ทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะพี่พูดถึงคนไม่ดีแบบเนี้ยวันนึงอ่ะคนเขาจะไว้ใจพี่หรอครับโอ้แล้วเขาตอบแล้วเขาไม่ตอบครับเขาก็เดินไปเลยกันอะไรโอ้ถึงใจเด็ดมากใช่ผมเป็นคนตรงๆครับผมรู้สึกว่าโลกเราอะครับมันเราอายุของเราคือ100ปีอะสมมติเอาสมมติคนหนึ่งร้อยปีอยู่ไปถึง100ปีด้วยอะถ้ามานั่งโกรธกันเกลียดกันรู้สึกไม่ดีต่อกันมันก็ไม่ดีอะตรงนี้ผมเปิดใจเลยดีกว่าว่าไม่ดีขอโทษไม่ชอบก็ตามนี้ถ้าผมไม่ดีผมยอมรับเดี๋ยวผมปรับปรุงให้อะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนชัดเจนมากใช่แต่อย่างนี้เราก็เคลียร์เขาแล้วเราก็ไม่ได้มีการแบบขึ้นฟ้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยไปผมรู้สึกมันเป็นเรื่องไร้สาระครับผมก็เลยแบบไม่ได้ฟ้องไม่ได้อะไรมันก็แค่ซุบซิบนินทา